สวัสดีครับสวัสดีครับนะชื่ออะไรครับชื่อแฟงครับแฟงอายุเท่าไหร่อายุ22ครับเรียนแล้วก็ทำงานด้วยครับโอเคคุยได้ครับวันนี้เรื่องเพศนะครับผมไหนว่าไปจะปรึกษาเรื่องเป็นซิฟิลิสอะครับรู้ได้ไงว่าเป็นซิฟิลิสมีโอกาสเพราะว่าผมไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วครับมีอาการยังไงแล้วไปตรวจเจอยังไงครับก็ผมมีอาการตรงที่เป็นหนองในครับแต่ของผมอะร่างกายผมปกติแล้วแต่ยังมีอยู่ในเชื้ออยู่ในตัวตอนนี้รักษาอยู่แผลเนี้ยมันเป็นแผลตรงองคชาตใช่ไหมครับมันแข็งมะขอบมันแข็งมะไม่ครับพอผมอยู่กับแฟนมาได้สักพักผมก็ไม่ได้แบบสวมถุงยางนะครับมีเชื้ออยู่ในร่างกายเวลามีเซ็กก็สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แต่ตอนที่แฟนติดไปแล้วหรอใช่ครับแล้วแฟนเขามีอาการมันออกมือกับฝ่าเท้าครับเป็นเหมือนตุ่มครับทำไมผมอาการไม่ออกผมสงสัยตรงนี้ครับอาการช่วงแรกของคุณคือมีแผลที่องคชาตคุณไปตรวจเลือดเจอพอรักษาของคุณแล้วตัวเชื้อก็ยังอยู่ในกระแสเลือดซึ่งสามารถที่จะร่วมเพศแล้วสามารถติดต่อไปคู่นอนได้ครับผมสงสัยว่าแฟนผมอาการออกแต่ผมอาการไม่ออกอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนไม่มีอาการใดเลยเพราะนั้นผู้หญิงที่ไปตั้งครรภ์นะครับแล้วไปฝากท้องเนี่ยแพทย์จะต้องเจาะซิฟิลิสทุกรายเพราะว่าเวลาที่มีลูกอยู่ในท้องนะครับเชื้อเนี่ยจะผ่านจากแม่ไปสู่ลูกได้ลูกเข้ามาเป็นซิฟิลิสเอาอย่างนี้อาจารย์อธิบายให้พวกเราทุกคนเข้าใจก่อนว่าโรคซิฟิลิสคืออะไรดีกว่ามันเป็นโรคที่สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสมัยก่อนไม่มียารักษาปัจจุบันมียารักษาแล้วคราวนี้กรณีที่การให้การปรึกษาก่อนแต่งงานเนี่ยเขาจะให้เจาะพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ซิฟิลิส HIV คราวนี้ถ้าแบบผ่านไปแล้วของคุณได้รับเชื้อมาหลังแต่งงานติดต่อไปที่ภรรยาตอนนี้ภรรยาไม่มีลูกของเขามีเชื้อก็รักษาที่ฝ่ายภรรยาอยู่ไอ้เรื่องมีอาการไม่มีอาการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะครับส่วนใหญ่ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยมันจะเป็นช่วงระยะที่สามารถติดต่อกันได้แล้วมีอาการพอช่วงระยะที่3เนี่ยมันจะไม่มีอาการแล้วครับแต่สามารถติดต่อได้ตอนนี้ภรรยาคุณอยู่ในช่วงระยะแรกๆอ่ะถึงมีอาการเดี๋ยวพอผ่านไปแล้วอาการพวกนี้ก็จะหายไปแต่เชื้อยังอยู่ก็ต้องรักษากินยาฉีดยาคือตอนนี้ก็ลามไปที่ภรรยาแล้วอ่ะคือก็รักษากันทั้งคู่ครับกินยาให้ครบโดสเพราะว่าโรคนี้รักษาได้ในปัจจุบันสรุปก็คือว่าแฟรงค์เนี่ยติดเป็นโรคซิฟิลิสโรคซิฟิลิสก็คือโรคติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้ก็ต้องรักษาโดยการกินยาแล้วก็พบแพทย์แล้วก็ป้องกันโดยการมีเพศสัมพันธ์แบบสวมถุงยางอนามัยไประวังเนื้อระวังตัวรักษาเนื้อรักษาตัวนะน้องครับอย่าเอาเชื้อไปติดคนอื่นนอกหรือคู่คนอื่นนะครับ งี้เล้าเป่าติ้วไลฟ์สดตอบปัญหาเรื่องเพศทุกวันเสาร์เดือนละ1ครั้งพี่แล้วก็หมอโอดูแลน้องๆอยู่นะครับดูใน YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยครับแล้ว Facebook อ่ะฮะดูใน Facebook ก่อนยังดูใน Facebook เหรอพูดยังอ่ะพูดแล้วยังเออผมข้าไป Facebook กดไลค์กดแชร์Facebook กดไลค์กดแชร์ครับกดอะไรแม่งกดไปฮะ เวรกด